็ความฝันของสุเทพทุสุบรรณอาจจะกลายเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วนั่นก็คือเลือกตั้งผู้ว่าโอกาสไปอ้างมาไม่บนเอาจริงๆบนเวทีกปปสที่คุณสุเทพพูดทุกเรื่องไอ้เรื่องที่เข้าท่าที่สุดเนี่ยนะฮะมีอยู่1เรื่องเนี่ยคือเรื่องเนี้ยอ้าวแล้วตอนนี้พวกนี้กลับมาโจมตีพวกที่รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าไงคือหาว่าเนี่ยแบ่งแยกแบ่งแยกดินแดนเออใช่มันแบ่งอำนาจให้ประชาชนเนี่ยแน่ให้เลือกตั้งผู้ว่าเหมือนกับที่คนกรุงเทพได้เลือกคุณชัดชาติแล้วที่ตลกคือต้องมานั่งอ้างแบบชัดชาติโมเดลคือเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยมันเลือกมากี่สิบรอบแล้วเนี่ยทำไมต้องอ้างชัดชาติโมเดลจำลองโมเดลก็ได้ตั้งแต่ตอนนั้นก็ได้คือมันตั้งนานทั่วโลกอ่ะคือผมไม่รู้สิแล้วทำไมคนมันข้ออ้างอย่างนี้มันยังใช้กันเรื่อยๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมีกองกำลังเหรอเขามีกองกำลังเหรอจะแยกดินแดนได้ไม่คืออย่างนี้ไม่คุณชูวัฒน์กลัวไม่ได้เลือกใช่ไหมเนี่ยผมกลัวได้เลือกจริงรอบนี้ก็เลือกจริงก็ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่มีอะไรที่น่ากังวลเลยตอนคุณยึดอำนาจนะตอนคุณรับประหารนะคุณยุบหมดเลยทุกองค์กรเลยไม่เห็นมีปัญหาเลยไม่มีปัญหาเลยคุณกลัวอะไรมันมีปัญหาเรื่องความมั่นคงตรงไหนผมนึกไม่ออกงั้นตกลงเลยท่านสสยะลาคุณสุคาโนมาทาเนี่ยสสพรรคประชาชาติที่เขาเสนอเนี่ยกรรมธิการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะและการบริหารราชการแบบพิเศษสมาชิกผมตกใจอยู่เสียงท่านโผล่มาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยที่ท่านเปิดเผยเนี่ยนะฮะคือเรื่องเนี้ยผมถามพี่ถือกับคุณชูวัฒน์คือมันจะไปถึงไหนไหมไอ้ฟังแล้วมันดีเข้าท่ามันไม่มีดีเบตแล้วมันจบดีเบตแล้วเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยมันต้องเลือกมันควรจะเลือกสำหรับคนทั่วไปที่เขาคิดเรื่องเนี้ยคือมหาไทยเนี่ยมันมีหวังไหมเนี่ยมหาไทยนี่ก็จะล้างไว้แล้วก็จะตีความให้มันสับสนคือความเป็นจริงไอ้ที่เขารณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าหรือว่าปลดล็อกท้องถิ่นเนี่ยมันอันเดียวกันนะมันไม่ได้อาจจะไม่ได้แปลว่าคุณต้องเลือกตั้งผู้ว่าโดยตรงหรือว่ามันบางคนจะไปอ้างว่าเดี๋ยวมีผู้ว่าก็เลือกตั้งนายกอบจแล้วมันไม่ใช่มันคืออันเดียวกันคือจริงๆแล้วมันจะไปสู่จุดเดียวกันก็คืออำนาจท้องถิ่นโอนอำนาจมาให้ท้องถิ่นแล้วก็เป็นของประชาชนหลักๆก็คือไอ้ส่วนที่มันเป็นส่วนกลางมันคือการยุบหรือลดอำนาจข้าราชการส่วนภูมิภาคซึ่งนั่นไม่ใช่ไม่ควรที่เป็นจุดประสงค์หรือใช่ไหมมันซ้ำซ้อนกันอยู่ตอนนี้คุณไปถามเถิดนายอำเภอมีไว้ทำไมผู้ว่ามีไว้ทำไมปลัดมีไว้ทำไมอำนาจพวกนี้มันควรจะไปอยู่ที่อบจได้แล้วแล้วคำถามคือจะส่งชงเรื่องนี้ไปกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาจะลดอำนาจตัวเองไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนแล้วใช่ไหมคือเขาต้องเลิกคิดว่าอำนาจเป็นของเขาOkay. ถูกไหมจุดเริ่มต้นดีๆคุณชูวัฒน์เดี๋ยวจะมีการปลุกกำนันผู้ใหญ่บ้านมาต่อต้านด้วยนะไปดูอีกเพราะว่าเดี๋ยวบอกว่าจะไปยุบกำนันผู้ใหญ่บ้านอีกแต่จริงๆเนี่ยกำนันผู้ใหญ่บ้านมันก็แยกกันอยู่มันก็แยกกันอยู่แล้วจริงๆแล้วมันมีอำนาจหน้าที่อะไรเนี่ยมันแยกกันได้ไงผมจะบอกว่าอะไรด้วยผมว่าผู้ชายเนี่ยได้แต่งงานกันก่อนนะเอางี้ดีกว่าไอ้เรื่องทะเบียนสมรสเนี่ยเผลอๆง่ายกว่านี้ คือสิ่งที่เขาที่ประชุมกรรมาธิการเนี่ยมีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปกรรมาธิการจะจัดให้มีการสัมมนาด้วยนะฮะเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปนะฮะคุณสุคาโนมาทาก็จริงจังเรื่องนี้ก็เดี๋ยวกระทรวงมหาดไทยก็ต้องรับหรือไม่รับลูกอะไรก็ว่ากันไปมีแล้วจะทำยังไงให้มันกระจายอำนาจได้สักทีเรื่องนี้มันได้ยินมาตั้ง30ปีแล้วอ่ะแล้วมันก็เห็นมันหาเหตุผลความจำเป็นและประสิทธิภาพไม่มีคำตอบอะไรเลยว่าข้าราชการส่วนภูมิภาคมันดีอย่างไรหรือนอกจากประชาชนก็ยังต้องเสียภาษีเลี้ยงคุณไว้อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่จริงคุณมีภาวะที่ระหว่างรอยเปลี่ยนผ่านได้เช่นให้ผู้ว่าเหล่านั้นน่ะมาเป็นอบจไหมผ่านการเลือกตั้งคอนเฟิร์มจากประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่มีบทเฉพาะการอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้รอยเปลี่ยนผ่านมันเป็นไปได้อย่างราบรื่นถูกแล้วได้รายได้ไม่ใช่เวลามันไม่ใช่ทำได้ในสี่ห้าปีหรอกถ้าที่ทำเนี่ยก็คือเท่าที่ฟังจากพวกปลดล็อกท้องถิ่นของคณะก้าวหน้าอะไรอย่างมันหมายความว่าคุณต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งนะมันต้องใช้เวลาอีกช่วงนึงเป็น10ปีนะแต่ว่ามันต้องเป็นจังหวะก้าวแต่ละขั้นมันต้องมีการกำหนดขั้นตอนไงว่าจะโอนอำนาจอะไรก่อนใช่ไหมมันจะมีอย่างเช่นตอนนี้ที่เถียงกันอย่างเช่นโอนอะไรนะโรงพยาบาลใช่ไหมโรงพยาบาลรพสตรพสตอันนี้โอนก่อนโอนโรงเรียนโอนไหมโอนเข้าไปสู่ท้องถิ่นใช่ไหมโอนโรงเรียนแล้วก็เริ่มยุบไอ้ส่วนโครงสร้างของกระทรวงศึกษาต่างๆที่มันอยู่อ่ะใช่ป่ะมันให้มันเหลือแต่ส่วนโครงสร้างส่วนกลางที่มันจะแบบมันจะช่วยด้านวิชาการได้อะไรก็แล้วแต่มันจะต้องเริ่มโอนพวกนี้ไปหมดโอนเรื่องรพสตโรงพยาบาลอะไรต่างๆเข้าไปสู่ท้องถิ่นทำได้หมดใช่ไหมฮะใช่คืออันนี้มันอยู่ในการศึกษาสาธารณสุขโอนไปหมดได้
แต่มันก็ช้าเลยที่ผ่านมาไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ในแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจพรบตัวนี้ปี42ปี35แต่มันไม่ไปเลยมันก็แบบค้านข้าราชการออกมาปลุกกันค้านกันอะไรอย่างเงี้ยแต่รพสตต่างนะพวกหมอเขาอยากไปเขาเห็นแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพดีกว่าไปขึ้นกับอบจ.เนี่ยหรูหรานะชีวิตดีบริหารงานดีไม่ต้องเครียดอะไรมากไม่ต้องมายุ่งงานเอกสารเยอะอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่นะปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารพรรคคณะก้าวหน้านะฮะอาจารย์ชำนาญจันเรืองเนี่ยซึ่งเคยเสนอโมเดลเชียงใหม่มหานครเนี่ยนะให้สัมภาษณ์เดอะสแตนดาร์ดพูดถึงกรณีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ไปสู่การส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการเรียกร้องให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดมีมานานแล้วแล้วค่อยกระจายไปทีละจังหวัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าเกิดขึ้นการเคลื่อนไหวก็มีมาเยอะขึ้นคนต่างจังหวัดก็ตั้งคำถามว่าแตกต่างจากกรุงเทพอย่างไรเพราะต้องเสียภาษีเหมือนกันจึงได้เริ่มมีการออกไอเดียกันว่าน่าจะมีการเลือกตั้งจำลองมีการปราศัยทั้งในจังหวัดเชียงรายพัทลุงภูเก็ตนับได้มี16จังหวัดนะครับจากแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศจึงมีคนเข้ามาลงชื่อใน change.orgเขาก็เสนอแบบเป็นโมเดลจำลองเฉพาะบางจังหวัดไปเป็นการจัดกิจกรรมให้เหมือนกับให้คนนั้นมีส่วนร่วมแต่ในที่สุดแล้วถ้าคุณผมอาจารย์ชำนาญก็บอกข้าราชการเองก็มีกลไกสำคัญแม้ว่าการที่ผู้ว่าแทบไม่มีอำนาจในการที่จะบริหารจังหวัดโดยตรงแม้จะเป็นความจริงถึงอำนาจน้อยก็ตามแต่ตำแหน่งผู้ว่ายังสามารถควบคุมและกำหนดทิศทางเมืองส่วนใหญ่ที่มาจากมหาดไทยไม่ใช่คนรู้พื้นที่เหมือนส่งคนไปกินเมืองอันนี้อาจารย์ชำนาญเขาใช้คำนี้นะฮะว่าไปอยู่ปี2ปีก็ย้ายส่งมาปีเดียวส่งมาเกษียณไม่มีประโยชน์เลือกคนในพื้นที่ดีกว่านะซึ่งก็เป็นความเชื่อพื้นฐานที่แต่เขาสนับสนุนเรื่องนี้มาพักใหญ่แล้วจริงๆ มันไปไม่ถึงจริงๆเราต้องมองกันมันต้องมองละเอียดว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงคสช.เนี่ยฮะผู้ว่ามีอำนาจมากขึ้นด้วยนะผู้ว่าที่ไปจากมหาดไทยอะการปกครองมันมีอำนาจมาขึ้นด้วยหน่วยงานและหลายหน่วยงานจริงๆแล้วอันนี้ต้องไปฟังข้าราชการต้องเอาต้องชวนข้าราชการมาคุยกันให้ละเอียดเพราะว่าจริงๆแล้วหลายหน่วยงานเนี่ยบางทีเขาแบบเขาไม่ได้ขึ้นกับผู้ว่าแล้วบางทีเขาก็มีหน่วยงานเขาเองก็ขึ้นกับกรมโดยตรงอะไรอย่างเนี้ยใช่ไหมกระทรวงเขาโดยตรงผู้ว่ายังเรียกกลับไปอีกอ่ะเข้าใจไหมคล้ายๆแบบว่าเหมือนกับคุณแบบเหมือนย้อนไปสู่ยุคอดีตอ่ะยุคถนอมประพาสอะไรงั้นสิริถนอมอะไรงั้นผู้ว่าหรือในอำเภอเวลาจะจัดงานเนี่ยก็คือแบบเรียกข้าราชการทุกส่วนมาช่วยกันอะไรแบบนี้แบบมาจัดงานปีใหม่จัดงานประจำปีจัดอะไรแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นข้าราชการแต่ละหน่วยงานปัจจุบันเนี่ยมันแยกกันไปหมดแล้วเขามีความเชี่ยวชาญเขาเองเขาไม่จำเป็นต้องมาขึ้นกับผู้ว่ามันจะเป็นต้องมาเบิกมาอะไรแบบมาขออนุญาตแล้วมันจริงๆกระจายมันตั้งเยอะแล้วมันรวบกลับไปอีกในช่วง5ปีเนี้ยมันรวบกลับไปเยอะเลยนะซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปลดล็อกต้องคลายเรื่องพวกนี้ด้วยคือระบบราชการเนี่ยมันเขาก็มีอิสระควรจะมีอิสระของเขาไม่จำเป็นต้องไปขึ้นกับมหาไทยพูดถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะครับเมื่อวานนี้ไปร่วมงานซึ่งทางมติชนเขาจัดนะครับมติชนเขาจัดเป็นเสวนานะครับสู่โอกาสใหม่ Stronger Thailand ไฮไลท์ของงานก็มีคุณเศรษฐาทวีสินนะครับซึ่งเป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแสงสิริจำกัดมหาชนนะฮะเป็นบิ๊กอสังหาริมทรัพย์แล้วก็มีคุณชัดชาติซึ่งเป็นผู้ว่าคนก็รู้สึกแบบตื่นเต้นไงเพราะว่านี่เป็นระดับโอ้โหซุปเปอร์แบบบิ๊กเนมแบบว่าเป็นนายกรัฐมนตรีดีได้กว่าบิ๊กตู่ทั้งคู่อะไรเงี้ยเมื่อวานเนี้ยสำหรับผมไฮไลท์ของงานคือ2คนเนี้ยเป็นนายกดีได้กว่าประยุทธ์ทั้งคู่อยู่ปรากฏตัวในงานเดียวกันเขาไม่เทียบกันแล้วนะผมคุณเพิ่มยังเทียบกันอยู่ไม่จำเป็นใช่ไหมไม่จำเป็นมันชัดอยู่แล้วไม่จำเป็นหนึ่งเดือนกับ8ปีอ่ะฮะชาติใน1เดือนใช่ป่ะหนึ่งเดือนค่า8ปีอ่ะคม8ปีหมดแหละไม่แต่มันมีพลังนะมันมีคนบอกเมื่อวานเนี่ยเนี่ยเวทีมีพลังมีพลังแต่ว่าผมคิดว่าไฮไลท์สรุปแล้วคุณเศรษฐาทวีสินจะเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมอ้าวคุณชูวัตรไปคิดฝันไกลเกินไปแล้วไม่เมื่อวานจะมีข่าวกระพือตลอดแต่ว่าเงียบไปช่วงหนึ่งฮะแต่การเมืองทำคนพังนะคุณชูวัตรไม่ว่าดีขนาดไหนเนี่ยก็วันนี้ไงถ้าเกิดว่ายืนระยะได้มันก็พิสูจน์ใช่ไหมไม่ใช่ไปพังตอนจะประกาศตัวลงอย่างเงี้ยถ้าจะพังให้มันพังตั้งแต่วันนี้แต่ก็ต้องยืนระยะก็ยืนระยะให้ตั้งแต่วันนี้ คุณชัดชาติเนี่ยเปิดตัวตั้ง3ปีคุณชัดชาติไม่พังเพราะว่าแกล้งแบบนี้แกไม่พังเพราะแกลงผู้ว่ากทม.ก็ใช่ลองแกไปแข่งเป็นนายกดิเดี๋ยวเขาก็กำจัดแกรู้เปล่าว่าไม่เดี๋ยวคุณชัดชาติเนี่ยเป็นผู้ว่ากทม.ก่อน
แล้วเดี๋ยวคือโค้งนายกได้เพราะคิดการใหญ่เมื่อไหร่เพียงแต่ว่าสมัยหน้าเนี่ยการลงเนี่ยมันยังยากไงก็คือว่าคล้ายๆกับว่าไม่ใช่ยากมันผมหมายความว่าพอคุณเป็นว่ากสม.1ปีคุณจะไปลงนายกเนี่ยคนจะโวยเอาก็เป็น4ปีจนบิ๊กป้อมได้เป็นแล้วสักรอบอาจจำเป็นก็ได้นะต้องรีบไม่รู้ไงปออยู่อีกนานแต่ทีนี้ก็คือในเคสนี้ก็คือว่าในเคสของคุณเสียฐานเนี่ยถ้าเราพูดจริงๆคือแกเปิดตัวมาแบบนักธุรกิจที่แบบว่าแสดงความคิดทางประชาธิปไตยค่อยๆให้แต่แกยังไม่ได้โดดเข้ามาเต็มที่ไงถ้าแกจะเป็นแคนดิเดตนายกนะเฮ้ยมันเหลืออีกปีเดียวนะไม่ถึงปีด้วยซ้ำไปนะต้องรีบแล้วต้องเปิดตัวแล้วต้องประกาศแล้วไงมันไม่ได้คือไม่ได้มาง่ายๆเหมือนกับคุณยิ่งลักษณ์ใน49วันแล้วมาไม่มีสมัยนี้ไม่ได้แล้วคุณเศรษฐาชีวิตเขาดีๆอยู่คือคุณชวัตไปเชียร์เนี่ยมันนักธุรกิจเล่นการเมืองเนี่ยนะมันไปยากนะแต่ละคนเนี่ยไปยากก็ต้องยอมหน่อยเป็นอิฐก้อนแรกอ่ะคุณก็ต้องยอมเพื่อจะกลุยทางว่าเฮ้ยกฎกติกาอะไรต่างๆเนี่ยอย่ามาเล่นงานหรือมาปิดพื้นที่ให้คนใหม่ๆไม่งั้นคนใหม่ๆมีความสามารถจะเข้าสู่การเมืองได้ยากคุณดูดิตอนเนี้ยมันเหลือใครที่จะกล้าเป็นนายกนอกจากบิ๊กตู่อ่ะอันดับบวยสุดของประเทศไทยอ่ะบิ๊กป้อมบิ๊กป้อมอ่ะรองบวยเข้าไปอีกอ่ะรองบวยอาจจะดีกว่าประยุทธ์หน่อยนึงอะไรเงี้ยแต่คน65ล้านคนไปเลือกคนท้ายมาทำไมไปเลือกคนต้นๆมาสิครับคุณเศรษฐาเขาพูดถึงปัญหาในบ้านเมืองตอนนี้ว่าปัญหาคืออะไรแน่นอนคุณเศรษฐาเขาก็บอกว่าปัญหาที่เผชิญปัจจุบันคือเรื่องปากท้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆราคาน้ำมันเงินเฟ้อรายได้ที่ลดลงหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ผู้นำทั้งหลายควรร่วมมือภาคเอกชนที่จะทำให้คนมีรายได้ลดปัญหารายจ่ายลดปัญหาหนี้ครัวเรือนนี่โทษทีนะนี่พูดเหมือนเริ่มหาเสียงแล้วนะนี่ไม่ใช่พูดแบบเจ้าของธุรกิจบริหารแบบ profit แบบmaximize profit ตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะนี่คือแบบพูดแบบเหมือนผมแคร์ประชาชนน่ะไม่ที่ผ่านมาแกมีกิจกรรมที่ทำงานเพื่อประชาชนอยู่นะแกนึกถึงเรื่องนี้จริงแกเอาโอเคหลักๆจะเป็นงานสังคมสงเคราะห์บ้างงานทุนการศึกษาเอาคนออกที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษากลับมาบ้างนี่เป็นกิจกรรมของแกซึ่งเขาทำมากกว่านักธุรกิจธรรมดาอยู่แล้วอ่าฮะแต่ว่าแบบปี๊ดป๊าดทางการเมืองยังเพิ่งเริ่มเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเพิ่งจะได้ยินเมื่อวานอันนี้คุณเศรษฐาช่วงเรื่องการเมืองครับตอบคำถามเรื่องคนรุ่นใหม่ไม่มีความหวังประชากรไทยลดคนไม่อยากมีลูกบอกว่าเป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะคนไหลออกนอกประเทศผู้นำคนปัจจุบันก็ไปผลักไสและส่งคนรุ่นใหม่ออกจากประเทศคนรุ่นใหม่ไม่อยากมีลูกเพราะว่าเกิดมาก็เจอปัญหาไปที่คนรุ่นนี้เจอกันอยู่เช่นโรคร้อนน้ำท่วมแล้วต้นตอสำคัญของปัญหาคือ250สว.ก็ต้องอยู่กับมันไปแล้วต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาอยู่ไม่งั้นอีกไม่กี่เดือนเลือกตั้งใหม่แล้วถึงแม้จะมี250สว.ก็ตามแต่ถ้าพรรคเกินเมืองใดชนะเกิน250เสียงก็จะเป็นหน้าที่ของสว.ที่ต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ไม่ควรขวางเหมือนที่ผ่านมาโอ้นี่ก็พูดชัดถ้อยชัดคำในสิ่งที่แล้วก็หลายปัญหาที่หยิบยกขึ้นมาอาจจะบั่นทอนพอสมควรแต่เราควรเข้าใจว่ายังมีอะไรดีๆอีกเยอะไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเด็กรุ่นใหม่ที่ตั้งทางพุทธศาสนาอุดมสมบูรณ์ต่างๆเราแค่ต้องการนโยบายที่ชัดเจนจากภาครัฐเพื่อให้เขาสร้างความหวังขึ้นมาเชื่อว่าต่อไปพลังมวลชนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสามารถเลือกผู้นำที่เหมาะสมเข้ามาทำงานให้เราได้อย่าหมดหวังอย่าหมดกำลังใจผู้ว่ากทมเป็นตัวอย่างของแรงบันดาลใจและความหวังให้คนไทยทั้งประเทศนี่เป็นผู้บริหารธุรกิจที่เลือกคีย์เวิร์ดได้เป็นกับความสิ่งที่ประชาชนพูดถึงอยู่เรื่องความหวังเรื่องโอกาสแต่นั่นแหละแกต้องเปิดตัวเอาจริงๆอย่างถ้าถึงตอนนี้พูดจริงนะใครจะเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยต้องเปิดแล้วนะเปิดแล้วก็ต้องออกไปแบบประเภทแบบประกาศตัวแล้วก็ประกาศนโยบายต่างๆแล้วก็ออกไปให้สัมภาษณ์สื่อเดี๋ยวนะยุคนี้ให้สัมภาษณ์สื่อแบบจริงๆจังๆเลยนะไปถกเถียงตามเวทีต่างๆตามแรงต่างๆเนี่ยไปพูดไปอะไรเนี่ยก็คือประเภทแบบคุณต้องไปออกให้หมาแก่ซักอะไรแบบนี้ใช่ผมว่าระยะเวลาของการดูคราวนี้มันไม่ได้แบบมาง่ายๆแล้ว มันต้องใช้เวลาคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยเมื่อวานนี้ก็ตอบคำถามแล้วก็บอกว่าคนกรุงเทพย่อมมีความคาดหวังสูงนะครับซึ่งมองว่าทำได้เหนือความคุณบัญชาก็บอกว่าถามว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเหนื่อยหรือไม่ก็บอกว่าต้องตอบเลยว่าไม่เหนื่อยเพราะชาวบ้านเหนื่อยกว่าเราเยอะเห็นเราทำงานหนักตื่นเช้าแต่ชาวบ้านตื่นก่อนเราและนอนหลังเราทำไมแกพูดคือขนาดตื่นเช้ากว่าชาวบ้านทั้งหมดทั้งเมืองเนี่ยนะฮะยังถ่อมตนอีกว่าชาวบ้านตื่นเช้ากว่าแกก็บอกว่ามีคนที่ทำงานหนักกว่าเราเยอะมีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้ต่อไปจะกินอะไรอนาคตเป็นอย่างไรจริงๆแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ได้หนักเกินทำไมเราในเด็ดนายกทั้งนั้นหล่อๆทุกคนช่วยไม่ได้ฮะรอกันหมดเลยเป็นผู้ว่ากทมไปแล้วนะฮะ
เรามีซาวไบต์ของทั้งสองท่านนี้ฮะก็เมื่อกี้ผมตั้งชื่อตำแหน่งว่าเป็นคนที่เป็นนายกได้ดีกว่าประยุทธ์ทั้งคู่นะฮะลองฟังดูหนึ่งเนี่ยเหมือนบางคนทำมา1ปีอะไรเงี้ยผมว่าผมนึกว่า8ผมว่าก็เป็นอะไรที่ไม่เหนื่อยแล้วต้องบอกพี่นิดพี่ตุ้มมาเดี๋ยวชาวบ้านเหนื่อยกว่าเราเยอะนะคือเห็นผมทำงานหนักตื่นเช้าเราออกไปตีสี่ชาวบ้านตื่นก่อนแล้วคนกรุงเทพตอนนี้ผมว่าหลายคนหนักกว่าเราอีกเยอะเลยเขาตื่นก่อนเราเขานอนหลังเราเขายังไม่รู้เลยว่ามื้อต่อไปจะกินข้าวอะไรอ่ะแต่ว่าอนาคตยังไม่รู้เลยวันที่แล้วผมมาที่ทำไม่ได้หนักแล้วเตอมีคนอื่นที่หนักกว่าเราก็บทเรียนมันก็เวลามีค่าหรือว่าเป็นบทเรียนเรื่องถนนลูกรังคือถนนลูกรังเนี่ยผมไม่เคยพูดมั้งถนนลูกรังนี่คือเครื่องชี้ความเจริญของประเทศนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าความเจริญขึ้นไปถนนลูกรังจะไปก่อนไงก็จะบุกไปในที่ที่เป็นที่แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็นลาดยางเป็นคอนกรีตอะไรเงี้ยแล้วประเทศไหนที่ไม่มีถนนลูกรังเนี่ยคือหยุดเจริญถูกไหมเพราะมันคือตัวที่นำความเจริญเข้าไปแล้วมันจะค่อยเปลี่ยนเพราะเราเห็นว่าอเมริกาเดิร์ทโรดนี่เยอะแยะหมดก็เป็นถนนแบบฝุ่นแล้วพอมันคนเยอะขึ้นมันก็เปลี่ยนสุดท้ายไม่ทราบว่าคุณเศรษฐามีอะไรที่จะแนะนำท่านผู้ว่าบ้างไหมครับเหมือนกับเนี่ยตั้งรับนี่รับพอแล้วพักผ่อนบ้างนะไม่เอาเวลาพักผ่อนมีอีกเยอะพี่นอนบ้างนอนบ้างนอนครับนอนทุกวันเดี๋ยวจะป่วยไม่ผมว่าท่านผู้ว่ามาถูกทางนะครับแล้วก็เมื่อกี้อย่างเช่นฟังไปเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะอาจจะวุโสท่านนิดหน่อยเนี่ยแต่ว่าก็ได้ข้อคิดเยอะนะครับท่านคิดบวกตลอดเวลานะครับอย่างถนนลูกรังเนี่ยแทนที่เป็นประเทศด้อยพัฒนาก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาถ้าทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยถ้าทำงานกับนายกชื่อเศรษฐานี่จะง่ายไหมครับคือนายกก็เป็นก็จริงแล้วก็เป็นลำดับท่านก็เป็นหัวหน้านะถ้าหัวหน้าดีก็ดีฮะก็ตามหลักนะครับนั่นคือตอนช่วงที่แซวคุณเศรษฐาตอนท้ายเห็นไหมเขาคิดกันแต่เรื่องนี้คุณชูวัฒน์เพราะทุกคนเนี่ยคิดถึงแบบใช่ไหมว่าประเทศชาติเนี่ยควรจะมีผู้นำซึ่งดีกว่านี้ก็นั่นคือคุณเศรษฐากับคุณชัดชาตินะครับเป็นส่วนที่เขาแซวๆกันเมื่อวานนี้ทั้งงานจริงพูดเนื้อหาแบบเรื่องจริงจังก็เยอะครับก็พอคุณเศรษฐาเริ่มปรากฏในเวทีแบบนี้เดี๋ยวจะมีใครอีกไหมอ่ะสมคิดมายังคุณสมคิดไม่ชอบปรากฏตัวไม่ได้ว่าด้วยจะเป็นนายกใช่ไหมแกเป็นคนใช่ต้องมาแล้วเปิดตัวแล้วต้องเปิดตัวแล้วไม่คือบอกก่อนเลยว่าคนที่อยากจะเป็นแคนดิเดตนายกนะคุณไม่มีอะไรที่จะต้องเสียแล้วคือเปิดมายังไงก็ดีกับประยุทธ์มันมีการันตีไว้ที่ประยุทธ์แล้วอ่ะไม่มีเรื่องน่ากังวลนะเปิดตัวมาเถอะครับนะฮะคือยังไงประยุทธ์คนก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่แล้วมันจะได้แต่คนอาจจะเลือกแต่ตัวสสไงเขาหวังชนะแค่ที่ตัวสสอย่างเช่นตัวสสพลังประชารัฐตัวสสภูมิใจไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พูดคือข้ามอนุทินไปนะมันสิ่งไม่มีความไม่มีความทะเยอทะยานใช่ไหมเป็นคนถ่อมตนไม่ถึงความกล้ามากกว่าเรานี่ยุ่งอนุทินบอกแน่จริงประกาศตัวเป็นนายกเลยเออครับในวันนี้เราถามท่านผู้ชมนะครับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจคำถามประจำรายการในวันนี้นะครับคุณกำลังรอติดตามรับชมศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในรอบนี้อยู่หรือไม่นะฮะโหวตเข้ามากันได้เพราะเราพูดกันถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะแล้วก็ควรที่จะรับความไว้วางใจหรือไม่สนใจเผื่อมีข้อมูลใหม่ประกอบการตัดสินใจเลือกตั้งรอบหน้าหรือไม่สนใจพี่ปลายไปพลเอกประยุทธ์ยังอยู่เหมือนเดิมก็โหวตเข้ามากันได้ส่วนคำถามเมื่อวานนี้เราถามว่าระหว่างเตาอั้งโล่กับเตาก๊าซธรรมดานะครับคุณจะใช้อะไรนะฮะ เตาอั้งโล่สิดูประหยัดกว่าตั้งเยอะแก๊สตอนนี้แพงมากโหวตแค่นั้น 1%นะก็คนก็เข้าใจดีว่าเตาแก๊สมันจุดแล้วมันติดนะฮะแล้วมันเร็วใช้เตาแก๊สเหมือนเดิมนี่แหละอยู่คอนโดห้องแถวหอพักจะใช้ยังไง 76% อันนี้ก็จริงไม่ใช้ทั้ง2อย่างฮะเพราะเราใช้ไมโครเวฟและเตาไฟฟ้านี่มนุษย์ยุคใหม่ก็ผมเป็นคนรักต้นไม้ส่วนใหญ่คนกรุงเทพจะเป็นอย่างนั้นแต่คนต่างจังหวัดเขาก็ใช้อังโลไอ้ซูเปอร์อังโลอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่จริงๆอ่ะคนที่ทำกับข้าวจริงเขาชอบเตาแก๊สไฟแรงๆกันทุกคนก็รู้มันทันใจก็ใช่แต่ว่าในบ้านในกทมเนี่ยมันยากนะใช่คือหมายถึงว่าส่วนใหญ่มันเป็นไฟฟ้าจะใช้ตังโลมันยากแต่กทมตังโลมันยากนะฮะก็อันนี้คนก็คอมเมนต์กันเยอะต่างจังหวัดจริงๆเขาไม่ได้ใช้ตังโลหมดซะหรอกไม่คือบางทีมันใช้ถ่านแต่มันจะมีอยู่ทุกบ้านแหละแต่ว่าเราก็ใช้ถ่านอะไรแต่ว่าบางที
สมัยนี้มันก็ใช้แก๊สนะแก๊สสะดวกแก๊สสะดวกกว่าเยอะแก๊สมันสะดวกแล้วก็สมัยนี้ถ้าอยู่แต่ถ้าอยู่ข้างนอกๆก็คือใช้ฟืนใช้ฟืนถ้าเป็นบ้านใช้ถ่านอีกเป็นบ้านแบบมีสวนมีนาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ฟืนเอาเศษไม้อะไรต่างๆแต่ว่าการใช้ฟืนของเตาอั้งโล่ก็ดีกว่าเตาไอ้ซุปเปอร์อั้งโล่เนี่ยไอ้เตามหาเศรษฐีเนี่ยก็ดีกว่าคนอยากได้เหมือนกันมันไม่ใช่หาซื้อได้ง่ายในตอนนี้รู้สึกว่ามันขาดตลาดอยู่พอสมควรมันมีมาตลอดนะผมว่าไอ้เตาโบราณหาซื้อยากกว่าอีกผมไปเจอทีไรก็จะเจอเตาอั้งโล่อย่างเงี้ยโอเคส่วนเรื่องของไฟไหม้นะครับที่ชุมชนบ่อนไก่เนี่ยนะฮะก็มีความคืบหน้าเล็กน้อยในเรื่องนี้ที่ท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยรองศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุเชื่อเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจากสายไฟที่พาดอยู่ด้านนอกของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะนี่คือรองผู้ว่าให้สัมภาษณ์นะฮะและที่ผ่านมามีเหตุค่อนข้างเยอะที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรจริงๆก่อนหน้านี้ได้สั่งการตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วให้มีการสำรวจและเก็บสายไฟในพื้นที่ต่างๆนอกจากนี้จุดสำคัญอีกอย่างนอกจากการเข้าพื้นที่ได้เร็วคือปริมาณน้ำและความเร็วของการดับไฟต่อการลุกลามที่ยังสู้กันไม่ไหวนะครับเรามีที่ท่านรองผู้ว่าได้ชี้แจงถึงเรื่องนี้ลองฟังดูสั้นๆนะครับคุณทวิดากมลเวชฮะเชื่อได้เบื้องต้นว่าตอนนี้เป็นเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วก็เป็นจากตัวสายไฟที่พาดอยู่ด้านนอกของตัวบ้านเรือนของผู้ที่อยู่อาศัยทีนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่าทำให้เรารู้ว่าสายต่างๆที่มีอยู่นะคะจริงๆเราก็มีเคสมาค่อนข้างเยอะว่ามีเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สั่งจริงๆสั่งตั้งแต่ที่แล้วแล้วค่ะไม่ใช่เพิ่งเดี๋ยวนี้ว่าเดี๋ยวเราจะมีการสำรวจทั้งหมดนะคะแล้วก็การที่ท่านผู้ว่าสั่งก่อนหน้านี้แล้วเรื่องการเก็บสายตายหรือจะสายที่ยังมีการใช้งานอยู่ก็ต้องมีการสำรวจแล้วค่ะว่ามันเป็นอันตรายหรือเปล่าอันที่2จุดจะเรียกว่าจุดอ่อนหรือเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ความการเข้าถึงพื้นที่แม้ว่าจะเร็วนะคะแต่ว่าปริมาณน้ำและสปีดการดับไฟของเราต่อการลุกลามเนี่ยมันสู้กันไม่ไหวมันจึงมีความเสียหายเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยในชุมชนที่มีความหนาแน่นสูงมีหลังคาที่เกยกันจำนวนมากการที่น้ำจะต้องเข้าไปทั้งด้านล่างและด้านบนเนี่ยอันนี้เราต้องแก้ไขอาจจะต้องชุมชนที่มีความหนาแน่นลักษณะนี้อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉพาะบล็อกไว้หน่อยในชุมชนเพื่อให้เราเข้าได้การนำประชาชนออกสวนทางกับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไม่ทำไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะคะก็ต่างคนต่างพยายามคนนึงออกเร็วคนนึงต้องเข้าให้เร็วมันก็มีการติดขัดกันบ้างน้ำที่เป็นเหตุเมื่อวานนี้นะคะไม่ใช่เรื่องของการใช้ไม่ได้นะคะเป็นเรื่องของการที่เราจ่ายน้ำพร้อมกัน5หัวเนี่ยมันจะมีการดึงน้ำซึ่งกันและกันแรงน้ำบางทีถ้าเราไปทำให้มันแรงท่อมันก็อาจจะแตกการประปาเขาก็พร้อมนะคะที่จะให้เราติดต่อเพื่อที่จะเพิ่มแรงดันน้ำโอเคคุณทวิดานะครับรองผู้ว่ากทมอธิบายให้เราทราบว่าปัญหาคืออะไรคุณชัดชาติเขาก็บอกได้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยดูแลทุกเรื่องผู้อำนวยการเขตเนี่ยยังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้การซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นสิ่งสำคัญซึ่งต่อไปจะมีการซ้อมแผนเผชิญเหตุให้นำชุมชนมาร่วมด้วยนะฮะก็เป็นความคืบหน้าซึ่งปรากฏว่าทางศูนย์บรรเทาชั่วคราวบริเวณศูนย์สร้างสุขโทษทีบริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่เนี่ยนะฮะเป็นศูนย์เยาวชนบ่อนไก่เขตปทุมวันคุณจุติไกรฤกษ์รัฐมนตรีพม.เนี่ยแล้วก็คณะผู้บริหารของรองผู้ว่าเขาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจริงๆวันนี้มีส.ส.พรรคการเมืองซึ่งไปมอบของให้กับประชาชนในพื้นที่นะฮะพลังประชารัฐก็ไปแล้วก็มีทั้งรับเป็นเกียรติพลังประชารัฐเยอะแล้วก็มีวันนี้จริงๆแล้วท่านผู้ว่าก็ลงองคมนตรีก็ลงคือทุกคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือหมดนะครับตอนนี้แล้วก็จากเหตุการณ์นี้นะก็ประยุทธ์ตาพี่ถึงจะพึ่งดีเดี๋ยวเอาประยุทธ์เขาบอกว่าเขาธนกรให้สัมภาษณ์ไงมาสายบอกว่าประยุทธ์สั่งให้กทมกับกระทรวงพมไปแก้ไขปัญหาแล้วพมลงแทนคือฝ่ายแม่ปุ๊บชัดๆไปแล้วพมเขาก็ไปแล้วประยุทธ์ค่อยบอกว่าพูดตำหลังว่าสั่งให้ไปแล้วเป็นทางนี้เป็นดํารีเป็นดํารีของท่านโฆษกคือแต่ว่าโฆษกคนนี้เขาเร็วนะเขาเร็วกว่านายกอีกคือเขาเร็วมากเลยในการบอกว่านายกเป็นห่วงบอกว่านายกเป็นนายกสั่งแล้วนายกดูแลแล้วมันต้องไม่เทียบลายเซ็นแบบว่าพูดก่อนลายเซ็นหรือลายเซ็นก่อนมาก่อนมันไม่มีลายเซ็นมันดัมบริเป็นการบัญชาการโดยปากแต่คือผมอยากให้อ่านการรับมือเรื่องของกรณีไฟไหม้บ่อนไก่ของทีมรองผู้ว่ากรุงเทพนะฮะคือผมเข้าไปอ่านในสิ่งที่แกให้สัมภาษณ์เนี่ยครบวงจรน่ะคือพูดง่ายๆว่าอ่านแล้วยังไม่เห็นตรงไหนเลยที่เราจะไปแนะเขาได้แล้วเขาพูดรู้เรื่องด้วยเขาดูหมดตั้งแต่ปัญหาเกิดจากอะไรจะแก้ปัญหาข้างหน้าว่าอย่างไรนี่คือการล้อมคอกสวดปุ๊บ
แก้ไปให้ถึงตรงไหนกับกลุ่มนี้โอเคแม้จะยังไม่มีการรับปากได้ว่าจะกลับไปในพื้นที่เดิมแล้วจัดสรรที่ทำกินไอ้ที่อยู่สิทธิ์ในการอยู่หรือว่ามีบ้านเอื้อทอลงไปตรงนั้นยังไม่ได้มีการพูดถึงก็จริงแต่ว่ามันมีบอกแล้วว่าระยะยาวเนี่ยคนตรงไหนบ้างห้าหลังคาเรือนจะไปอยู่ได้ที่สวนพลูเป็นบ้านมั่นคงของพอ.ช.มีที่ไปพักมีที่ไปแล้วอันนี้ถาวรเลยนี่เป็นการช่วยเหลือระยะยาวมีเคหะว่างอยู่ร้อยห้องแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปได้ไหมเพราะมันอยู่เขตสายไหมอะไรเงี้ยคือแกคิดหมดแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าถึงที่สุดแล้วจะแก้ปัญหากรณีแบบเนี้ยไปได้ไกลขนาดไหนแล้วจะไปติดอยู่เพดานแค่ไหนใช่ต้องให้ความหวังคนซึ่งเขาเป็นเหยื่อภัยครั้งนี้นะครับคุณชัชชาติเดินหน้าทำงานต่อเนื่องนะครับวันนี้ลงพื้นที่วันนี้คุณชัชชาติแวะไปที่โรงเรียนครับโรงเรียนแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนมีชื่อว่าวิชูทิศนะฮะอยู่ที่สำนักงานเขตดินแดงฮะคุณชูวัฒน์ไปลงพื้นที่กับรองผู้ว่าสานนท์นะฮะก็เขาไปดูอะไรรู้ไหมฮะคุณชูวัฒน์นี่ได้คะแนนจากผู้ปกครองเลยทีเดียวเนี่ยคือไปดูว่ามันเป็นต้นแบบการปลอดกัญชาและกัญชงอย่างไร นี่ผมเลือกชัชชาติแล้วเดี๋ยวไม่เอากัญชาเนี่ยเลือกเลยพรรคภูมิใจไทยโกรธมากพูดอย่างนี้พาดพิงไม่ได้ระวังพี่ตึกเดี๋ยวคืออย่างนี้ตกลงเนี่ยเขาคุณชัชชาติเนี่ยนะฮะเขาเยี่ยมชมร้านกาแฟและเบเกอรี่ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ทักษะอาชีพนักเรียนมีการพูดคุยให้กำลังใจนักเรียนด้วยแล้วก็บอกว่านี่เป็นเรื่องที่ดีส่งเสริมการประกอบอาชีพนะฮะเสร็จแล้วคุณชัชชาติเขาก็ถามนักเรียนนะฮะคุณโดยชัชชาติให้นักเรียนอ่านผลระยะยาวของการใช้กัญชาให้ฟังแล้วถามเด็กนักเรียนว่ากัญชาดีไหมกัญชงดีไหมนักเรียนตอบกันโดยพร้อมเพรียงว่าไม่ดีครับนี่มันต้องสอนอย่างนี้รู้จักกระท่อมไหมนักเรียนบอกไม่รู้จักครับดีแล้วนี่กระท่อมอยู่รอบๆโรงเรียนเลยดีแล้วเด็กอย่าไปยุ่งเกี่ยวนะให้อยู่ห่างๆเนี่ยแล้วอันเนี้ยคุณชูวัฒน์ยุคนี้นะเด็กมันสับสนเพราะเข้าไปเพจกรมอนามัยบอกเนี่ยไข่เจียวละใบใส่ใบกัญชาครึ่งใบใช่ไหมต้มกระดูกคุณชูวัฒน์ดูป่ะต้มแซ่บกระดูกหมูอ่ะฮะไม่ได้ดูมีกราฟิกในกรมอนามัยอ่ะใส่ใบกัญชาได้ครึ่งใบเนี่ยแล้วได้กี่กิโลแคลอรี่ก็ทำได้นี่ใช่แต่ว่าเด็กๆมันเข้าไปแล้วมันสับสนแมสเซจไงไม่สอนไว้นะมันกินได้ผมว่าเด็กมันรู้เรื่องอันนั้นที่จริงเด็กก็กินได้มันอร่อยเพราะมันไม่ได้มันจริงหรือเปล่าได้คุกกี้ได้ผมบอกว่าไม่ได้คุกกี้กัญชาเนี่ยระวังนะไม่ว่าจะอะไรจะครึ่งใบหรือแค่ไหนยังไงถ้ามันใส่กัญชาเนี่ยคุณต้องบอกผู้บริโภคเขาจะได้รู้ว่าบอกแต่หมายถึงว่าที่จิตใจมันเต้นเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพราะฤทธิ์กัญชามันไม่ได้มีอะไรน่ากังวลแต่ครึ่งใบเนี่ยมันไม่มีปัญหาไม่มีผลหรอกถามเข้าโรงพยาบาลไปแล้ว9คนนะไอ้ส่วนใหญ่เกินมาจากไม่ได้บอกเขาว่ามีกัญชาแล้วคนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายฉันก็เลยไปโรงพยาบาลประเด็นคือตรงนี้ครับประเด็นแต่ถ้าเกิดว่าบอกปุ๊บเนี่ยคงเขาจะไม่ได้ตกใจอ๋อนี่คือฤทธิ์มันธรรมดารองอธิบดีกรมการแพทย์เขาชี้แจงเมื่อวานนี้ว่ามีคนหนึ่งอ่ะต่างจังหวัดอ่ะไปกินเนี่ยผมก็ไม่เคยคิดว่าคนมันจะกินสูตรนี้ส้มตำหน่อไม้ใส่กาแฟและผงกัญชาฮะมันมีคนมันทำอันนี้มันก็เกินไปมันเกินไปอะไรเข้าโรงพยาบาลไปเลยฮะจริงๆอันนี้มันก็ประหลาดไปหน่อย1ใน9นั่นแหละแต่มันก็อันนี้ไม่ใช่กัญชาก็ประหลาดแล้วมันก็อะไรสักอย่างแล้วไงคือบางทีไอ้บางทีแบบตำใบกระท่อมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ต้องกัญชาก็มันก็เข้าโรงพยาบาลได้นะแต่เข้ามาเป็นจุดขายไงผมรู้สึกก็มาให้ชาวบ้านอยากซื้ออาหารของร้านนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็แต่ว่าคุณชัชชาติก็พูดสิ่งนึงที่ปรากฏว่าโดนใจฝ่ายประชาธิปไตยนะครับวันนี้เรื่องทรงผมอ่ะคุณชัชชาติเขาตอบประเด็นเรื่องทรงผมคุณชัชชาติเขาว่าผมสั้นผมยาวมันไม่เกี่ยวมันไม่มีผลต่อเรื่องการเรียนรู้อันนี้ก็เลยมีคนโควตกราฟิกมาแชร์กันเยอะนะครับเฮกันไปว่าไม่ใช่แค่ไปเรื่องวาระดูปลอดกัญชาแต่ว่าคอมเมนต์เรื่องทรงผมด้วยว่าก็เรื่องนี้ก็ถือว่าให้มีเสรีภาพแล้วโรงเรียนจะทำไหมล่ะคุณครูจะทำไหมล่ะผู้ว่าไปถึงจะยอมไหมล่ะก็โรงเรียนในกทมอาจจะทำน่าจะได้นะถ้าสั่งขนาดนี้แต่เสร็จแล้วพอไปเข้าโรงเรียนมัธยมที่มันพอไปเข้าโรงเรียนที่มันเป็นของกระทรวงก็โดนก้อนผมอยู่ดีอะไรเงี้ยหลายคือระเบียบเนี่ยนะมันก็มีมาแล้วแหละว่าให้ไว้ผมได้ของสพทก็เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมครูเนี่ยอยากใช้อำนาจกับเด็กอยู่อันเนี้ยเรื่องเนี้ยยังแก้ยากโอเคมันก็แล้วแต่โรงเรียนด้วยอันนี้นะที่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าชุดตรวจกัญชาที่รอคอยกันอยู่ในกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์เนี่ยนะวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาแถลงข่าวว่าตอนนี้มีการพัฒนาชุดตรวจกัญชาซึ่งจะแจกเนี่ยนะฮะตรวจวัดสาร THC นะครับแจ้งผลบวกลบคล้ายกับชุดตรวจ ATK
ดี๋ยวจะมีการแจกทั้งหมดชุดล็อตแรกเนี่ย 15,000 ชุดด้วยกันซึ่งตกลงแล้วที่เขาเตรียมการกันเนี่ยมันจะเป็นชุดเทสคิตนะฮะชุดทดสอบเพื่อประกอบผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปนำไปใช้ในการทดสอบสารสกัดกัญชาหรือน้ำมันกัญชาเบื้องต้นว่ามีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่หากผลทดสอบเกิน 0.2% มันก็จะเป็นบวกส่งผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งได้อันนี้ก็ผู้ประกอบการซึ่งเขาทำอาหารทำอะไรแต่จริงๆแล้วที่มันน่าสนใจคือไอ้ชุดตรวจเนี้ยนะไม่สามารถนำไปใช้ดำเนินคดีได้อ๋อมันไม่ได้ไปขนาดสมมติคนขับรถคุณไปตรวจเจอตำรวจเรียกตรวจเอาชุดตรวจนี้มาตรวจอ้าวเกินไม่ยังไม่ถึงคดีไม่ได้ต้องเอาไปตรวจอีกทีนึงแบบต้องเอาไปดูเหมือนจะเนี้ยฮะต้องไปเข้าห้องดูเหมือนจะเข้าห้องแลบอีกทีนึงต้องส่งยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้งครับถ้าห้องปฏิบัติการพบTSC เกิน 0.2% ยิ่งถือเป็นยาเสพติดให้โทษก็อย่างน้อยเขามีคำตอบนิดนึงเวลาคนถามว่าเดี๋ยวร้านอาหารเขาจะใช้อะไรมาตรวจนะมันตรวจหมายถึงอะไรล่ะเราจะเอาอาหารนั้นหยดใส่ไอ้ชุดตรวจนี้หรอมันไม่ใช่ตรวจสอบกับอาหารไม่ใช่แบบเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ไงฮะมันต้องตรวจกับตัวน้ำมันกัญชาแล้วไปหยดซึ่งมันก็เกินอยู่แล้วป่ะน้ำมันกัญชาก็ถึงบอกไงว่าอย่าไปทำให้มันถูกกฎหมายเลยเดี๋ยวจะมีปัญหาเยอะนี่ไงเดี๋ยวก็เริ่มตรวจแล้วก็ตรวจไปก็เท่านั้นก็ศึกเรื่องกัญชาก็มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะประเด็นที่คือที่คนรอดูก็คือว่าตกลงแล้วเพื่อไทยเขาจะซัดภูมิใจไทยขนาดไหนในการเลือกตั้งรอบต่อไปในประเด็นนี้นะพี่ถึกคือหมายความว่ามันจะเป็นประเด็นสำคัญซึ่งมันจะมาอยู่ในเวลาหาเสียงหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องอย่างคุณภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยนะฮะเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะเขียนใน Twitter พาดพิงอนุทินค่อนข้างเยอะในประเด็นนี้ถึงความการรับมือเนี่ยนะฮะอย่างเช่นแล้วก็คุณทักษิณก็คอมเมนต์บ้างไม่มากแต่ก็คอมเมนต์คุณภูมิธรรมใช้คำว่าวัคซีนเต็มแขนกัญชาเต็มปอดวัคซีนเต็มแขนนี่คือวัคซีนจะหมดอายุเต็มทุกสถานีอนามัยเพราะสั่งเข้ามาแบบไม่มีแผนใช้งานไม่ทันจนหมดอายุการใช้ไปก่อนเห็นไหมวันก่อนเพิ่งเข้าครม.นะลดไอ้การซื้อแอสตานะลดการซื้อแอสตาไปแล้วครับแต่ว่าคือก็แต่ว่ามันไม่ใช่มันยังคือผมเห็นเป็นวิวาทะกลับไปกลับมากัญชาเต็มปอดเลยพอรีบโฆษณาเกินจริงขอรีบหาวิธีป้องกันแล้วก็บอกว่าต้องให้ความรู้เรื่องกัญชาอย่างทั่วได้และทั่วถึงมีแต่สังคมที่มืดบอดและการโหมโฆษณาเกินจริงคือการทำลายประชาชนของประเทศกัญชาต้องไม่เสรีแต่นำมาประหยัดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ไม่ผิดกฎหมายนะฮะก็เรื่องนี้แต่ว่าคุณทักษิณที่คอมเมนต์ในช่วงแคร์คลับเฮาส์เนี่ยคุณทักษิณก็บอกว่าการเตือนเยาวชนเนี่ยต้องมาพร้อมกับการให้อย่างเสรีเรื่องนี้ต้องดูให้ครบวงจรไม่ใช่อยากหาเสียงว่าปลูกกัญชาได้แล้วบอกว่าชนะแล้วนะฮะเห็นวันนี้มีการใส่แม้กระทั่งใส่ในไข่เจียวมันเพี้ยนกันใหญ่เรื่องนี้อย่าทำเป็นเล่นไปอย่าลืมไปว่ามันมีสารเสพติดอยู่ในทุกตัวทุกอย่างมีโทษและมีประโยชน์จึงต้องสกัดให้ถูกต้องหลักการคราวนี้ก็คุณสุภชัยใจสมุทรเขาก็ตอบตามเคยแต่ว่าก็เขาเป็นน้ำข้าวใช่ เขาเป็นพวกแบบแตะต้องไม่ได้เลย untouchable จำน้ำข้าว untouchable big untouchable ซึ่งว่าแต่เขาอีเราเป็นเองพูดเฟซบุ๊กเป็นรูปกองข้าวเน่าก็คือคุณสุภชัยก็ตอบโต้แต่ว่าแกพร้อมนะแกพร้อมจัดหนักนะอันนี้ชื่นชมในมุมที่ว่าเป็นโฆษกที่พร้อมจัดหนักอ่ะมันก็ต้องมีอย่างนี้สักคนข้าวเน่าขาโกดังมีรับตีติดคุกบริหารจัดการดีตรงไหนเรื่องกัญชาใครว่าผู้ออกนโยบายไม่ใส่ใจกฎหมายก็ปลดล็อกไม่ทันข้ามอาทิตย์มีประกาศมาควบคุมการใช้แล้ว 3-4 ฉบับเออแต่ประกาศทีหลังนะประกาศทีหลังแรงกดดันบทลงโทษชัดเจนแต่พวกอคติบังตามองไม่เห็นบาก็บอกว่าเป็นห่วงเด็กเยาวชนแทนที่มาช่วยกันให้ความรู้กับจักรดาในการเมืองไม่สร้างสรรค์แล้วใครว่าเอาหวยขึ้นมาบนดินแล้วบอกว่าห่วงเด็กที่ไทยทำมาตรงข้ามชัดเดี๋ยวผมโทษทีนะหวยบนดินนี้มันได้ผลนะครับมันได้ผลนะรัฐบาลไม่เคยทำนะเฮ้ยแต่ผมเสริมนิดนึงนะไอ้สลากเลขท้าย2ตัว3ตัวเนี่ยนะมันไม่ใช่ยาเสพติดนะคือถ้าเทียบกับกัญชาเข้าใจผมป่ะคือผมคนชอบเทียบอันเนี้ยว่ามันเป็นเรื่องแบบมันใช่หรือเทียบได้หรือว่าจริงแล้วเวลาเราพูดเปิดบอลเสรีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็คือแบบคุณก็รัฐบาลเนี่ยกำลังถกกันอยู่เดี๋ยวเขาถกกันอยู่นะเอาจริงนะชุดนี้ก็ถกกันอยู่เขาดูแม่สอดอยู่นะฮะเอาจริงนะเนี่ยเขาทำแน่ด้วยผมเชื่อว่าเขาทำแน่นี่เป็นยุคกิเลสตัณหาครองเมืองฮะ
ถ้าคุณเอาคาสิโนมาเนี่ยนะฮะต่อจากกัญชาเนี่ยนะมันครบวงจรเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกควบคุมได้ทั้งหมดนั่นแหละนี่รองโฆษกพรรคภูมิใจไทยด้วยณัชนนท์ศรีก่อเกื้อก็ตอบโต้คุณภูมิธรรมทุกภารกิจรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีของพรรคดำเนินการเป็นการแก้ไขมาความเดือดร้อนส่งเสริมคุณภาพชีวิตไม่ใช่การโฆษณาเกินจริงนโยบายกัญชาเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขออกมาตรการห้ามเยาวชนและกลุ่มเสี่ยงใช้กัญชาแล้วคือก็ซัดกันน่ะแล้วสรุปแล้วไงรู้ไหมฮะฮะคือไอ้มาตรการเนี่ยจะว่าไงก็ตามแต่เนี่ยคือภูมิใจไทยเนี่ยในทางการเมืองอ่ะเราลองคิดว่าถ้ามันไม่มีการโดนเบรกเนี่ยภูมิใจไทยทำอะไรต่อจากจัดงานที่บุรีรัมย์แจกกัญชาล้านต้นใช่ป่ะเขาต้องจัดงานทั่วประเทศเลยใช่ใช่ป่ะใช่เห็นไหมถ้าไม่มีกระแสเบรกนะภูมิใจไทยก็จะเก็บเกี่ยวทางการเมืองได้เต็มเหนี่ยวเลยเดี๋ยวก็ไปจัดงานภาคเหนืออะไรเงี้ยจัดงานภาคกลางอะไรเงี้ยใช่ป่ะจัดที่อุทัยธานีอะไรแจกกัญชงกัญชาอะไรกันเนี่ยสสทุกเขตเนี่ยก็จะแบบทุกจังหวัดเนี่ยผู้สมัครสสก็ไปจัดงานแจกกัญชากันแจกต้นกล้ากัญชาล้านต้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้ภูมิใจไทยผมคิดว่าเขาเตรียมแผนไว้อย่างนี้ที่ไหนได้พอโดนเบรกปุ๊บเนี่ยในทางการเมืองก็เลยเฮ้ยหงายท้องไปเลยครับ ไอ้ที่ว่าจะได้แต้มแน่ๆกวาดแน่ๆเนี่ยมันก็เลยโดนเบรกไปด้วยแต่ว่าก็ได้นะไม่ใช่ว่าไม่ได้ผมก็เชื่อว่าได้มันได้แต่ว่าก็คือแบบผมว่าทุกฝ่ายก็ไม่ได้เบรกแบบสุดตัวขนาดนั้นให้กลับไปล็อกแบบเดิมเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นมีใครบอกกลับไปล็อกแบบเดิมนะคุณปื้มก็ไม่ใช่ไหมก็กึ่งแต่ว่าไม่แต่ว่าในทุกประเทศนะกัญชาเป็นเรื่องซึ่งมันจะมีฝ่ายต่อต้านอยู่แล้วคือมันไม่ใช่นโยบายระดับที่คุณประกาศแล้วทุกคนเอาด้วยคือมันจะมีคนซึ่งไม่เอาส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณสุภชัยเนี่ยไม่อคติบังตาเกินไปเนี่ยมันที่ใช้ตัวเองพูดเนี่ยนะฮะกับคนอื่นเนี่ยคุณลองไปพิจารณาดูว่ามีใครเขาพูดถึงขนาดว่ากลับไปล็อกแบบเดิมไม่มีส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องควบคุมในเมื่อมันเป็นสารเสพติดจริงๆคุณก็รู้แล้วมันก็มาช่วยกันอย่างนี้ก็ถูกมันแล้วไม่ใช่เหรอครับและที่สำคัญคือคุณปลูกกันบ้านละสิบต้นเนี่ยอีกหน่อยมันตลาดมันจะไม่ล้นเหรอก็คือบ้านละสิบต้นเนี่ยนะฮะในก็เมากันได้ในบ้านแล้วแหละมันมีผลอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับมีเรื่องของคุณกรณ์หรือคุณจุรินทร์ด้วยนะครับสักครู่ครับนี่คือเวกกับไทยแลนด์ฮะ